ตายเมื่อตายนั่นแหละกลายไปเป็นผีตายไม่ดีไม่ยอมตายนั้นตายโหงตายทำไมเพียงเพื่อให้เขาใส่ลงตายโอโถงนั้นคือตายเสียก่อนตายตายก่อนตายมิใช่กลายไปเป็นผีแต่กลายเป็นสิ่งที่ไม่สูญหายที่แท้คือความตายที่ไม่ตายมีความหมายเพราะหมดเกิดเลิศนักแลคำพูดนี้ผันผวนชวนฉงนเหมือนเล่นลิ้นลาวนคนตอแหลแต่มันเป็นความจริงอันไม่ผันแปรใครคิดแก้อัดได้ไม่ตายเอ่ยท่านพุทธทาสภิกขุการเจริญสติคือทางดำเนินไปสู่ความพ้นทุกข์ไม่ว่าท่านจะมีความทุกข์หรือไม่มีความทุกข์เราก็ควรจะมาตั้งหลักที่จิตใจของเราโดยการมีสติอยู่กับการดำเนินชีวิตคนที่ไม่มีความทุกข์เนี่ยเขาก็จะมีสติอยู่เสมอๆอันนี้หลักคือชีวิตส่วนคนที่มีความทุกข์เป็นเพราะว่าขาดปัญญาขาดสติที่จะมากำกับจิตใจตัวเองถ้าเราดำเนินชีวิตด้วยการมีสติด้วยการมีปัญญาชีวิตก็จะปลอดโปร่งโล่งเบาไม่หนักไม่เครียดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรารู้ตัวว่าเรายังมีความทุกข์อยู่ยังแสวงหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้เราลองมาทำกิจกรรมชนิดหนึ่งคือการมีสติมีความรู้สึกตัวอยู่กับตัวเราเนี่ยนี่แหละคือทางดำเนินไปสู่ความคนทุกการเจริญสตินี่ก็คือการเอาสติของเราเนี่ยไปตั้งเอาไว้ที่กายที่ใจอิริยาบถย่อยๆของเราเล็กน้อยๆ นี่แหละช่วยปลูกสติให้ตื่นขึ้นมาได้เราลองมาเคลื่อนไหวร่างกายเบาๆช้าๆแล้วก็เจตนาใส่ความรู้สึกตัวลงไปในขณะที่เรากำลังเคลื่อนไหวเจตนาเคลื่อนไหวเจตนารู้สึกตัวเดี๋ยวเราลองมาทำตรงนี้ก่อนเอากายมาเป็นฐานที่ตั้งของสติอาจจะมาระลึกรู้ลงไปที่ลมหายใจก็ได้หายใจเข้าก็ให้รู้สึกตัวหายใจออกก็ให้มีสติเข้าไปรู้เบาๆอย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องเมื่อเราเคลื่อนไหวกายก็ดีหรือมารู้ลมหายใจก็ดีเนี่ยถือว่าเอาส่วนเนี้ยส่วนที่เคลื่อนไหวนี่แหละมาเป็นฐานที่ตั้งของสติแล้วการระลึกรู้ลงไปที่กายเคลื่อนไหวอย่ารู้แบบจี้นะให้รู้แบบแยกๆรู้ห่างๆรู้เบาๆวางใจเป็นกลางๆไม่ต้องคิดอะไรตอนนี้เราไม่ต้องการจะคิดอะไรเราต้องการจะมีความรู้สึกตัวอยู่กับตัวเราเป็นปัจจุบันความคิดเนี่ยเราไม่ต้องไปเจริญหรอกครับเราเจริญมามากแล้วเราคิดมามากแล้วเพราะเป็นสัญชาตญาณของชีวิตเราแต่เราควรจะมาเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่เรามาเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นคนชอบคิดมาเป็นคนชอบรู้สึกตัวบ้าง
แม้กระทั่งเมื่อเกิดความคิดขึ้นมาเนี่ยเราก็ลองมาทำความรู้สึกตัวซ้อนความคิดลงไปเลยเมื่อมันคิดเราก็รู้เมื่อมันไม่คิดเราก็รู้อีกมีแต่รู้แล้วก็รู้ไปเรื่อยๆไม่ใช่รู้คิดแต่เป็นความรู้สึกตัวด้วยสติเราอย่าเพิ่งไปหาเหตุหาผลเอาถูกเอาผิดกับการปฏิบัติบางครั้งเนี่ยการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวไปมาในแนวหลวงพ่อเทียนก็ตามหรือแนวไหนก็ตามเราอาจจะไม่ได้เคยปฏิบัติมาก่อนไม่เคยเห็นมาก่อนใจเราก็จะปฏิเสธแหละอันนี้ไม่ใช่ธรรมะมั้งพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้เรื่องนี้แล้วมั้งครูบาอาจารย์เราไม่เคยสอนแบบนี้อาจารย์องค์นู้นว่ายังไงองค์นี้ว่ายังไงใจเราคิดแล้วคิดแบ่งแยกเริ่มต้นก็ผิดซะแล้วเรามาเจริญสติไม่ใช่เจริญความคิดลองเปิดใจให้กว้างมีคำหนึ่งเขามักจะบอกเขาว่าอันนี้ไม่ใช่จริตของเรามันไม่ถูกกับจริตของเรานั่นแหละจริตของเราเนี่ยมันคืออะไรบางทีคือกิเลสก็ได้มันถูกจริตของเราไหมก็คือถูกกิเลสของเรานั่นเองเราลองเปิดใจให้กว้างลองทำดูตรงไหนก็ตามที่เราปฏิบัติหรือระลึกรู้ลงไปแล้วเนี่ยมันเกิดสติเกิดตัวรู้นั่นแหละคือธรรมะตัวรู้ไม่ใช่จริตตัวรู้ไม่ใช่ความถูกต้องตัวรู้ไม่ใช่ความผิดเนี่ยคือความรู้สึกตัวเนี่ยมันอยู่เหนือเหตุเหนือผลเหนือถูกเหนือผิดเหนือบุญเหนือบาปเหนือเกิดเหนือตายใช่ไหมเพียงแค่เรารู้เฉยๆว่ามันกำลังเคลื่อนไหวรู้เฉยๆว่ามันกำลังคิดตัวรู้นะคือตัวเห็นมันเคลื่อนหรือว่าเห็นมันคิดเห็นมันทุกข์เห็นกายเห็นใจนี่แหละคือเห็นธรรมธรรมะเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่สิ่งที่เราเห็นนั่นเองแล้วใครเป็นผู้เห็นเรามันไม่ใช่เรานะมันคือสติสัมปชัญญะนั่นเองเป็นผู้ที่รู้เป็นผู้ที่เห็นเป็นตาภายในซึ่งไม่มีใครเขาเห็นด้วยกับเราหรอกพระธรรมเท่านั้นเป็นผู้ที่เห็นธรรมธรรมะคืออะไรคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในกายในใจเราอะไรเล่าที่เกิดขึ้นในกายในใจเราคือความทุกข์ไงผู้ที่มีตาภายในคือตาแห่งความรู้สึกตัวเนี่ยจะเห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นจากกายที่กำลังเคลื่อนไหวเนี่ยกายที่เคลื่อนไหวนั่นแหละคือตัวทุกข์ล่ะมันอยู่เฉยไม่ได้มันต้องเคลื่อนไหวไปมาหายใจเข้าแล้วมันก็ต้องหายใจออกหายใจออกแล้วก็ต้องหายใจเข้าลมหายใจคือตัวทุกข์มันต้องเข้าแล้วก็ต้องออกเห็นไหมทุกข์ปรากฏชัดต่อหน้าต่อตาเป็นปัจจุบันเราเห็นไหมนั่นคือทุกข์เห็นทุกข์คือเห็นธรรมเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับความทุกข์ได้อย่างไรอันนี้แหละคือปัญญาคือส่วนสำคัญกายทุกข์ใจเราจะเกี่ยวข้องอย่างไรทุกข์บางอย่างเราเกี่ยวข้องแล้วเราแก้ไขไม่ได้เราเพียงกำหนดรู้ไว้เช่นความแก่ความตายความเปลี่ยนแปลงของร่างกายเราแก้ไขไม่ได้เราเพียงแต่รับรู้รับทราบไว้เฉยๆทุกบางอย่างเราก็ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องโดยการแก้ไขเยียวยาเช่นความร้อนความหนาว
ความหิวความกระหายความปวดความเมื่อยเราแก้ไขด้วยสติอาศัยอุปกรณ์ภายนอกช่วยเหลือบ้างอันนี้คือส่วนของร่างกายแต่ทุกบางอย่างเนี่ยเราต้องละเรารู้แล้วต้องละเราแก้ไขไม่ได้แต่เช่นทุกใจเนี่ยเจ้าความโกรธเนี่ยเกิดขึ้นในจิตในใจมันจะแก้ไขความโกรธได้อย่างไรไปทำความโกรธให้มันหายโกรธหรือเราจะฆ่าคนได้ทั้งโลกเลยนะถ้าเราไปทำตามความโกรธเพื่อให้มันหายโกรธทุกทางใจเกิดจากกิเลสเราเข้าไปเกี่ยวข้องโดยการทำหน้าที่ละทันทีละแล้วจิตมันก็หมดทุกข์เพราะฉะนั้นทุกข์ที่เกิดขึ้นที่กายที่ใจก็ตามใครเป็นผู้เห็นก็คือสติสัมปชัญญะนั่นเองเราอย่าปฏิเสธในความทุกข์นั้นดีแล้วเขามาให้เราเห็นมาให้เรารู้เห็นทุกข์คือเห็นธรรมเห็นธรรมคือเห็นทุกข์แต่เราอย่าเข้าไปเป็นผู้ทุกข์เราเป็นเพียงผู้เห็นเท่านั้นการสร้างสติมากๆนี่แหละเราจะได้ที่พึ่งแล้วก็ดับทุกข์ได้ในที่สุด